วัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูหมกหัวปี้ใส่ไก่สูตรครัวสนามบอกได้ว่าอร่อยนัวถูกปากแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับเดี๋ยวเรามาทำเครื่องแกงก่อนเลยนะครับเกลือป่น1ช้อนชาข่าสับ1ช้อนโต๊ะตะไคร้ซอย3ต้นกระเทียมจีน5กีบพริกแห้ง5เม็ดพริกสดจินดาแดง10เม็ดแล้วให้เราตำให้เข้ากันนะครับตำพอหยาบๆนะครับตำหยาบเข้าดีนะครับตำด้วยหอมแดง5หัวแล้วก็ตำให้เข้ากันเลยครับตำเสร็จแล้วนะครับพักไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรานำหัวปีของเราไปล้างน้ำก่อนนะครับหัวปี1หัวนะครับผมก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะครับแล้วก็แช่น้ำมะขามไว้นะครับเพื่อไม่ให้หัวปีของเราดำนะครับประมาณ 10-20 นาทีนะครับขั้นตอนนี้นะครับนำหัวปีของเราไปล้างน้ำสะอาดแล้วไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับขั้นตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทำหมกหัวปีกันเลยครับแล้วก็ล้างหัวปีเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วตามด้วยเครื่องแกงของเรานะครับใส่ลงไปเลยครับสะโพกไก่สับหยาบ500กรัมแล้วก็ตอกไข่ไก่ลงไป3ฟองนะครับกะทิ50 ml แล้วก็ปรุงรสชาติเลยครับน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะผงปรุงรส1ช้อนชาน้ำปลา2ช้อนโต๊ะน้ำปลาต้มสุก3ช้อนโต๊ะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับคลุกเคล้าส่วนผสมเข้าดีนะครับตามด้วยใบแมงลัก2กำมือใบมะกรูดซอย6ใบแล้วก็ให้เราคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วนะครับก็นำหมกหัวปีใส่ไก่ของเรานะครับไปห่อใบตองกันเลยครับเดี๋ยวเรานำหมกหัวปีของเราครับห่อกับใบตองเลยครับหากเพื่อนๆไม่มีใบตองนะครับก็สามารถใช้เป็นถ้วยฟอยล์เล็กๆได้นะครับก็สามารถนำไปนึ่งได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาห่อหมกหัวปีกันให้เสร็จเลยนะครับแล้วก็ห่อเสร็จเป็นบางส่วนนะครับเดี๋ยวเรานำไปนึ่งเลยครับเพื่อนๆเราก็ตั้งน้ำจนเดือดนะครับนำหมกหัวปีของเรานะครับมานึ่งเลยครับเราจะนึ่งด้วยไฟกลางนะครับใช้เวลานึ่ง15นาทีนะครับเพื่อนๆหมกหัวปีใส่ไก่ของเราก็นึ่งครบ15นาทีนะครับเดี๋ยวเราปิดแก๊สแล้วจัดเสิร์ฟเลยครับก็เสร็จแล้วนะครับเมนูหมกหัวปีใส่ไก่สูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับก็เป็นเมนูข้าวที่ทำง่ายแล้วก็มีรสชาติที่อร่อยนัวมากๆนะครับเนื้อแน่นๆเลยนะครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆสามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับในเมนูข้าวนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวไปรับทานเมนูหมกหัวปีใส่ไก่ก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้